โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในชุดวิดีโอคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่4ของชุดวิดีโอคอร์สชุดนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะฮะในการจัดการเงินทุนในระยะยาวนั่นเองนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้ตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียเมื่อเราขาดทุนไปในแต่ละวันด้วยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญมันจะช่วยเพิ่มให้เราสามารถทำกำไรไปได้ตลอดทุกๆวันด้วยนั่นเองนะครับมันอาจจะไม่มากมันอาจจะไม่น้อยนะครับแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ยการที่เราบริหารจัดการเงินในรายวันของเราได้แน่นอนว่ามันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับการจัดการเงินทุนในระยะยาวที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆใน EP นี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะครับซึ่งในทั้ง3วิธีนี้ก็จะมี1วิธีนะครับที่เสี่ยงมากแต่ผลกำไรก็เยอะเหมือนกันนะครับกับอีก2วิธีเซฟมากแต่ว่าผลกำไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่ได้กำไรเยอะแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันให้เพื่อนๆรับชมกันก่อนละกันนะครับสำหรับในวิธีแรกนี้นะครับเขาเรียกว่าการจัดการความเสี่ยงแบบเหมานั่นเองนะครับการจัดการความเสี่ยงแบบเหมาคืออะไรนะฮะการจัดการความเสี่ยงแบบเหมาหรือการบริหารจัดการเงินทุนแบบเหมานะครับวิธีการนี้เนี่ยใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมานะฮะก็ง่ายมากๆนะครับให้เราทำการเปิดปฏิทินขึ้นมานะครับแล้วเราก็หาดูนะฮะว่าใน1สัปดาห์นั้นน่ะหรือว่าในแต่ละสัปดาห์ของทุกๆเดือนนะครับเราถนัดเทรดในวันไหนมากที่สุดนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่ากราฟในแต่ละวันเนี่ยจะวิ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเทรดวันไหนก็ตามนะครับจันทร์ถึงศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เนี่ยกราฟจะวิ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องหาให้เจอนะครับว่าเราเป็นคนถนัดเทรดในกราฟของวันไหนนะครับวันจันทร์เนี่ยกราฟก็จะเหวี่ยงหน่อยเพราะว่าตลาดเพิ่งเปิดวันแรกนะครับวันอังคารเนี่ยตลาดเปิดมานานแล้วกราฟก็จะเหวี่ยงบ้างไม่เหวี่ยงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งเรียบๆมากกว่านะครับแต่พอถึงเวลาที่เหวี่ยงก็จะเหวี่ยงหนักมากเหมือนกันนะครับวันพุธก็จะวิ่งเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะส่วนวันพฤหัสก็จะเริ่มคึกคักกันหน่อยนะครับส่วนใหญ่วันพฤหัสเนี่ยกราฟจะวิ่งเป็นเทรนเยอะมากนั่นเองนะครับแล้วก็วันศุกร์ตลาดใกล้ปิดส่วนใหญ่คนก็จะเทขายเยอะนะครับวันศุกร์เนี่ยกราฟมันก็จะเหวี่ยงเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่วันศุกร์นี้กราฟจะวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นหรือกราฟบางคู่เนี่ยค่อนข้างเหวี่ยงหนักมากจนถึงขั้นที่เทรดไม่ได้เลยก็มีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกราฟจะวิ่งเป็นไซด์เวย์หนักมากนะครับหรือกราฟบางคู่เนี่ยจะวิ่งถึงขั้นที่แบบเหวี่ยงสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่ชอบความท้าทายหน่อยชอบเทรดในกราฟไซด์เวย์นะครับอยากจะแบบฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นก็วันศุกร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใน5วันต่อสัปดาห์นี้นะครับที่ตลาดเปิดให้เราเข้ามาเทรดเนี่ยก็เลือกดูนะครับว่าเราถนัดเทรดวันไหนนะฮะสมมุติผมเลือกเองนะครับอย่างตัวผมเองชอบวันพุธวันพุธสมมติวันพุธคือช่องนี้นะครับในปฏิทินก็ให้เราติ๊กไว้เลยนะครับว่าโอเคเราจะเทรดวันพุธนะแล้วเราจะเทรดวันพุธกี่สัปดาห์ต่อเดือนนะครับ1เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหมฮะสมมุติว่าผมจะเทรดวันพุธ2สัปดาห์แล้วกันอ่ะแล้ว2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนผมจะเทรดวันอังคารอ่ะเมื่อเราได้จำนวนวันมาแล้วนะฮะว่าใน1เดือนนี้เราจะเทรด1ครั้งต่อสัปดาห์นะแล้วสัปดาห์ไหนเทรดวันไหนอ่ะเราได้ตารางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเรามีทุนที่ใช้สำหรับการเทรดเดือนนั้นเนี่ยอยู่ที่100เหรียญนะฮะก็ให้เรานะครับทำการเอา100เหรียญนะครับมาหารด้วยจำนวนวันที่เราจะเทรดในเดือนนั้นนะครับสมมุติว่าอย่างของผมมีอยู่4วันใช่ไหมครับนี่นะฮะ1 2 3 4ของผมมีอยู่4วันนะครับก็เอา100หารด้วย4นะครับเท่ากับแต่ละวันที่ผมได้เช็คถูกไว้ในปฏิทินนี้ผมจะเทรดได้แค่วันละ25เหรียญนั่นเองนะครับ25เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีทุนมากพอที่จะไว้เทรดได้ตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะครับถึงแม้เราจะเป็นคนทุนน้อยแต่เราก็ยังสามารถเทรดได้ตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับมันจะเหมาะมากสำหรับใครที่เทรดแบบ winning martingale นะครับหรือว่าอาศัยการเทรดโดยเอากําไรที่ได้เนี่ยมาทบต้นแล้วก็เทรดในไม้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการเอากําไรที่ได้มาเก็บไว้ในพอร์ตนะครับเอากําไรที่ได้มาเนี่ยมาทบต้นและเทรดไม้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งการจัดการเงินแบบเหมานี้นะครับมันจะเหมาะกับการใช้ winning martingale อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะมีทุนที่เอาไว้ใช้สําหรับการเทรดเนี่ยอยู่ที่25เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่ง25เหรียญเนี่ยถือว่าเยอะมากๆสำหรับ winning martingale นะฮะแล้วลองคิดดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเทรด winning martingale นะครับแล้วชนะ4ไม้ติดได้สัปดาห์ละ3ครั้งแล้วกันนะครับสมมุติสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับสัปดาห์ที่2ก็3ครั้งสัปดาห์ที่3ก็3ครั้งสัปดาห์ที่4ก็3ครั้งเท่ากับเราทำ winning martingale ชนะ4ไม้ติดได้ถึง12ครั้งเลยนั่นเองนะครับซึ่ง12ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาคิดเป็นจำนวนเงินที่เราทำได้มันคือ120เหรียญเลยนั่นเองนะครับ
ลบออก12เหรียญที่เป็นต้นทุนนะครับก็จะเท่ากับเราทำกำไรได้อยู่108เหรียญเลยนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนั่นเองนะครับหากลบกับต้นทุน100เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเดือนนั้นเรายังได้กำไรอยู่ที่8เหรียญเลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่แบบเล็กน้อยนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีใครนะครับที่เทรดวินนิ่งมาติงเกียวในขนาดพอร์ตที่25เหรียญเนี่ยแล้วชนะได้แค่3เซตหรือว่า3ครั้งนะครับซึ่งมันไม่มีใครนะครับที่ชนะ4ไม้ติดได้แค่3ครั้งนะครับจากการเทรดทั้งหมด25ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นมานะครับมากสุดเนี่ยจะอยู่ที่สัปดาห์ละประมาณ10ครั้งนะครับน้อยสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับบางสัปดาห์ก็อาจจะ4ครั้งบางสัปดาห์ก็อาจจะ6ครั้งนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20ครั้งโดยประมาณนะครับที่เราจะชนะต่อสัปดาห์แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจเก็บข้อผิดพลาดที่เราเคยพลาดก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาปรับปรุงแก้ไขตลอดให้เราไม่ได้ผิดพลาดในจุดเดิมซ้ำๆนะครับเรามีโอกาสที่จะวินนิ่งมาติงเกลเนี่ยได้สำเร็จเลยนะครับคราวนี้ลองมาคิดเป็นจำนวนเงินเล่นๆดูนะครับสมมติว่าเราทำวินนิ่งมาติงเกลชนะ20ครั้งได้นะฮะได้สำเร็จในเดือนนั้นนะครับเท่ากับว่ามูลค่าของมันจะอยู่ที่200เหรียญ นะครับนี่คือจำนวนเงินที่เราจะทำได้จากการที่เราวินนิ่งมาติงเกลชนะได้20ครั้งได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาลบกับ100เหรียญ นะครับ100เหรียญเนี่ยก็คือต้นทุนของเราที่เราเอามาเริ่มเทรดตั้งแต่ต้นเดือนนั่นเองนะครับซึ่งต้นเดือนเนี่ยเรามีทุนสำหรับใช้เทรดอยู่100เหรียญถูกต้องไหมครับแต่ว่าท้ายเดือนเนี่ยเราปั้นขึ้นมาเป็น200เหรียญได้สำเร็จนะครับ200ลบ100นะครับคิดกันแบบง่ายๆเลยก็คือเราจะได้กำไรเดือนนั้นอยู่ที่100เหรียญเลยนั่นเองนะครับ100เหรียญเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆนะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ 3,000 บาทบวกเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่เราจะทำได้จากการเทรดของเราแบบเหมานั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะกับการเทรดแบบ Winning Medical อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีทุนที่ใช้สำหรับการเทรดสูงถึง25เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้ว25เหรียญเนี่ยก็เป็นทุนที่สูงมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเทรดแบบ Winning Medical นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับการจัดการเงินทุนในระยะยาวแบบเหมานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเราเนี่ยสามารถทำกำไรได้เยอะก็จริงแต่กับการถ้าเกิดว่าในการเทรดแต่ละครั้งของเราเราไม่สามารถที่จะทำวินนิ่งมาติงเกลให้มันชนะไปถึงครั้งที่4ได้สำเร็จนะฮะเราก็จะขาดทุนไปเลย1เหรียญทันทีนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าใน1สัปดาห์ถ้าเรามีพอร์ตอยู่ที่25เหรียญเราก็จะมีโอกาสอยู่25ครั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใน25ครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ข้อผิดพลาดของเราได้เลยนะครับเรายังทำพลาดซ้ำๆหรือว่าเรายังแพ้อยู่เลยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้25เหรียญเนี้ยในการปั้นพอร์ตตามเป้าหมายของเราได้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการจัดการเงินในระยะยาวแบบแรกนะครับนั่นก็คือการจัดการเงินในระยะยาวแบบเหมานั่นเองนะครับบวกกับการใช้ในการเทรดแบบวินนิ่งมาติงเกียวด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับวิธีการจัดการเงินในระยะยาวแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าแบบเฉลี่ยนะครับแบบเฉลี่ยเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีทุนเยอะนะครับอาจจะไม่เยอะมากสมมติสัก100นะครับถึงสัก 1,000 เหรียญแล้วกันนะครับการจัดการเงินทุนแบบเฉลี่ยทำยังไงนะครับก่อนอื่นให้เราทำการดูปฏิทินก่อนนะครับว่าเดือนนั้นมีกี่วันนะครับสมมติว่าเดือนนั้นมีอยู่ทั้งหมด31วันนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเฮ้ยใน31วันเนี่ยเราจะเทรดจริงๆกี่วันอย่างผมเนี่ยเทรดเดือนละ20วันนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เทรดนะครับอาจจะเทรดบ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เทรดก็ประมาณ20วันนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราเทรดจริงๆกี่วันนะครับในแต่ละเดือนก็ให้เรานะครับดูว่าในแต่ละเดือนหรือว่าในเดือนนั้นเรามีทุนที่เราแบ่งมาเพื่อใช้ในการเทรดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะฮะก็ให้เราทำการเอา20ตรงนี้นะครับเอาไปหารกับทุนที่เราจะใช้ในการเริ่มต้นเทรดในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับหรือทุนที่เรามีเพื่อเอาไว้ใช้เทรดในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับอย่างของผมสมมติว่าผมมีทุนเอาไว้ใช้เทรดแต่ละเดือนเต็มแม็กเลยแล้วกันนะครับ 1,000 เหรียญ1,000 เหรียญนะครับก็ให้เราทำการเอา 1,000 เหรียญนี้ตั้งแล้วหารด้วย20วันหรือหารด้วยจำนวนวันที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับใน1เดือนนั้นเนี่ยเราเทรดกี่วันเอาจำนวนเงินตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนวันที่เราจะเทรดจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้จำนวนเงินเฉลี่ยออกมาว่าในแต่ละวันเราจะใช้เทรดได้เท่าไหร่นะครับอย่างในตัวอย่างของผมก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ50เหรียญนั่นเองนะครับเมื่อเราได้จำนวนเงินออกมาแล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับแนะนำว่าถ้าสมมุติจำนวนเงินถึง50เหรียญอย่างนี้ใช้การมาติงเกลแบบปกติไปเลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเทรดไม้แรก1เหรียญใช่มั้ยฮะแล้วแพ้ก็ให้เราเทรดไม้ต่อไปเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับ 2.5 เท่าหรือก็คือ 2.5 เหรียญนั่นเองนะครับและถ้า 2.5 เหรียญแพ้นะครับเราก็เอา 2.5 เหรียญมาคูณ 2.5 เท่าแล้วก็เทรดในไม้ต่อไปอีกนะครับ
ซึ่งวิธีการนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการเทรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เหรียญต่อวันใช่ไหมครับมันจะเทรดได้อยู่ประมาณทั้งหมด4ไม้นะครับไม้ที่1เนี่ยคือ1เหรียญนะครับนี่เลยนะฮะไม้ที่1ไม้ที่2คือ 2.5 เหรียญนะครับไม้ที่3นะฮะก็คือ 6.25 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าไม้ที่3แพ้เราก็ไม้ที่3ไปคูณกับ 2.5 นะครับก็คือ 6.25 คูณกับ 2.5 จะเท่ากับประมาณ 15.63 นะครับแล้วในไม้ที่4เนี่ยเราก็จะได้จำนวนเงินออกมาแล้วนะฮะว่าเราจะเทรดในไม้ที่4นี้จำนวน 15.63 เหรียญนั่นเองนะครับ4ไม้เนี่ยมันคือโอกาสที่เราสามารถแก้ตัวได้เลยนะครับปกติเนี่ยเวลาผมเทรดนะครับผมจะเทรดมากสุดเนี่ยมาติงกิ้วมากสุดอยู่ที่ประมาณ3ไม้นะครับไม้ที่4เนี่ยส่วนใหญ่จะแทบไปไม่ถึงนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแก้ไม้ได้ตลอดหรือก็คือไม้ที่4ที่ผมไปเทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชนะตลอดนั่นเองนะครับเพราะว่าลองคิดดูดีๆนะครับเราเทรดมาแล้ว4ไม้เราจะให้มันแพ้รวด4ไม้เลยเหรอเราจะไม่เก็บข้อผิดพลาดที่แพ้ในไม้ก่อนหน้านี้เอามาคิดดูสักหน่อยเหรออ่ะเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆไม้ที่เราเทรดจริงไหมฮะนั่นแหละนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการที่เราสามารถมาเทรดเกียวได้ถึง4ไม้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแล้วก็ตามนะครับการมาเทรดเกียว4ไม้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสแก้ตัวถึง4ไม้เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดได้น้อยที่สุดหรือเราเก็บข้อผิดพลาดมาแก้ไขอยู่ตลอดนะครับทำให้เรามีโอกาสพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยนะครับ1ใน4ไม้เนี่ยยังไงเราก็ชนะได้แน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับวิธีการจัดการเงินทุนแบบที่3นะครับแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการจัดการเงินทุนแบบรวบลัดเลยนะครับแบบรวบลัดคืออะไรนะครับการเทรดรวบลัดก็คือสมมติว่าเรามีทุนในการเทรดในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100เหรียญละกันนะครับอันนี้เป็นตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับสมมติว่าเฮ้ยในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยเราขี้เกียจหารจำนวนเงินมันทำให้แต่ละวันเนี่ยเราเทรดได้น้อยลงเราอยากจะเทรดแต่ละวันให้มันได้เยอะที่สุดเราอยากจะเทรดในแต่ละวันเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราก็ไม่ต้องเอา100เหรียญที่เรามีตั้งแต่ต้นหรือว่าเราไม่ต้องเอาทุนที่เรามีตั้งแต่ต้นที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับการเทรดเนี่ยไปหารกับอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วมาดูนะฮะว่าในเดือนนั้นเราเทรดกี่วันนะครับหรือเราจะเทรดกี่วันสมมุติว่าในเดือนนั้นเนี่ยเราเทรดทุกวันเลยแล้วกันนะครับเทรดทุกวันนะฮะวันหยุดก็ไม่เว้นนะครับสมมุติเทรดทุกวันนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราเอา100เหรียญเนี่ยไปเทรดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไปเทรดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันแรกเทรดแล้วไม่รู้แหละชนะหรือแพ้นะครับพอใจอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดอยากจะทำกำไรต่อเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับสมมุติว่าวันแรกเนี่ยผมตั้งใจเอาไว้ผมจะเอา100เหรียญเข้าไปเทรดเลยนะถ้าเกิดว่าผมชนะผมจะขอให้มันได้กำไรประมาณสัก110เหรียญแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดนะครับสมมติผมทำกำไรได้110เหรียญแล้วกันแล้วผมจะหยุดแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอา110เหรียญเนี่ยไปเทรดต่อในวันต่อไปนะครับ110เหรียญไปเทรดต่อในวันต่อไปถ้าวันต่อไปทำกำไรได้อีกสมมติกลายเป็น120เหรียญเราก็เอา120เหรียญไปเทรดในวันต่อไปต่อไม่ถอนนะครับย้ำว่าไม่ถอนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะครับนี่คือการเทรดแบบรวบลัดนะครับก็คือเราเตรียมเงินที่จะเทรดไว้เท่าไหร่เราก็เอาเงินที่จะเทรดนั้นน่ะไปเทรดทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไม่มีการหารเฉลี่ยไปวันอื่นๆไม่มีการหารนะครับเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปเริ่มเทรดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับถ้าแพ้หมดก็ให้แพ้หมดตั้งแต่วันแรกเลยแต่กลับกันถ้าเกิดว่าได้กำไรก็ให้ได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันแรกเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ต้องเรียกว่าบ้าบิ่นสุดๆแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่หลายๆคนใช้กันนะครับหนึ่งในนั้นมีผมอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนึงที่เทรดไม้ใหญ่นะครับหรือเราเป็นคนมีทุนเยอะหรืออาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะ100เหรียญถึง 1,000 เหรียญก็ตามนะครับแล้วเราเป็นคนที่ต้องการกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแนะนำว่าให้เรานะครับใช้วิธีการจัดการทุนแบบรวบลัดนี้ไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องเอาจำนวนเงินเนี่ยไปหารกับอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามีทุนเริ่มต้นที่ใช้กับการเทรดเนี่ยเท่าไหร่ก็ให้เราเนี่ยเอาทั้งหมดไปเทรดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับให้เราทำการเอาไปเทรดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับได้กำไรเท่าไหร่ก็เอาให้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับขาดทุนกล้าได้กล้าเสียก็ยอมที่จะขาดทุนให้ได้เต็มที่ไปเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดแบบรวบลัดนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3วิธีนี้นะครับวิธีที่เรียกได้ว่าเสี่ยงที่สุดนะครับที่จริงแล้วก็คงเป็นวิธีการเทรดแบบรวบลัดนะครับการเทรดแบบเหมานะครับโดยใช้วินนิ่งแมตติ้งเกลเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับอย่างสุดท้ายที่เรียกว่าเซฟที่สุดแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงเหมือนกับ2วิธีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือการเทรดแบบเฉลี่ยนั่นเองนะครับการเทรดแบบเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ทุนที่เอาไว้ใช้เทรดต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนึงที่กลัวในเรื่องของการขาดทุนนะครับกลัวว่าแบบเฮ้
ทุนเรามีน้อยเนี่ยมันจะไม่พอใช้เทรดในเดือนต่อไปแนะนำว่าใช้การเทรดแบบเฉลี่ยนะครับแล้วก็อาศัยการมาร์จิ้นกิลด์เป็นหลักจะช่วยได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3รูปแบบในการจัดการเงินทุนนี้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสไตล์การเทรดของเราเป็นแบบไหนนะครับถ้าดุดันหน่อยก็แนะนำแบบที่3นะครับเหมือนกับที่ผมใช้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เน้นเซฟหน่อยก็แนะนำแบบที่2นะครับหรือแบบเฉลี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเอาเงินทุนที่เรามีทั้งหมดมาหารเฉลี่ยเทรดทั้งเดือนเลยนั่นเองนะครับทำให้ตลอดทั้งเดือนนั้นของเราเนี่ยมีทุนเอาไว้สำหรับเทรดทุกวันและที่สำคัญเราจะได้เอาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมาแก้ไขในวันนี้ได้เลยนั่นเองนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีทุนน้อยแต่ก็เป็นคนนึงที่ต้องการกำไรมากพอสมควรเหมือนกันแนะนำเทรดแบบเหมาฮะหรือก็คือถึงแม้เราจะมีทุนน้อยนะครับเราก็แบ่งเทรดเอาว่าใน4สัปดาห์ของเดือนนั้นๆแต่ละสัปดาห์เราจะเทรดวันไหนบ้างก็เมื่อเราเลือกได้แล้วมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4วันนะครับก็ให้เราเอา4วันเนี่ยมาหารกับจำนวนเงินทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วเราจะได้จำนวนเงินที่หารเฉลี่ยออกมาแล้วว่าในแต่ละวันของในสัปดาห์นั้นๆเราจะเทรดได้จำนวนเงินกี่เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการจัดการเงินทุนทั้ง3รูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวิธีจัดการเงินทุนที่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือวิธีการจัดการเงินทุนที่ต้องบอกนะครับว่าเป็นวิธีจัดการเงินทุนเรียกว่าน่าจะเป็น3แบบและเป็น3แบบเดียวนะครับที่ทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ดีที่สุดเราสามารถคาดหวังถึงกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนึงที่ควบคุมตัวเองได้มันฝึกฝนตลอดเวลาและที่สำคัญเลยก็คือเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เราผิดพลาดมาตลอดทุกครั้งนะฮะยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะทำกำไรจากการเทรดนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือการจัดการเงินทุนให้เราสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวทั้ง3วิธีนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเราถนัดแบบไหนเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ส่วนตัวผมใช้อยู่นะครับแล้วผมก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้กันเพราะว่ามันเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่บางคนมีทุนน้อยแต่ต้องการกำไรเยอะๆหรือบางคนมีทุนเยอะแต่ต้องการจะเซฟหรือบางคนที่ถึงแม้จะมีทุนน้อยหรือมีทุนเยอะอยากจะเทรดให้ได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยกล้าได้กล้าเสียเต็มที่เลยทั้ง3วิธีนี้มันจะช่วยตอบโจทย์เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3วิธีที่เราจะไว้ใช้สำหรับการจัดการเงินทุนเพื่อเทรดในระยะยาวนั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง4 EP นี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเทรดเลยหรือว่าอยากจะปรับพื้นฐานให้มันแน่นยิ่งขึ้นก็หวังว่าตลอดทั้ง4 EP นี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับโอเคผมก็สำหรับในคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับและเห็นว่าคอร์สนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์เพื่อสนับสนุนคอร์สนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากจะแชร์ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้คอร์สนี้ด้วยนะครับส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักนั่นเองนะครับให้เติบโตในการเทรดไปพร้อมๆกันนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้คอร์สดีๆและฟรีอย่างนี้จากผมอีกนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามแล้วก็รอเรียนคอร์สใหม่ๆจากผมได้เลยนะครับจะมาให้เรียนอย่างน้อยเดือนละ1คอร์สแน่ๆนั่นเองนะครับเป็นคอร์สฟรีเรียนฟรีบน YouTube นั่นเองนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่เพื่อนๆตั้งใจเอาไว้นะฮะตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับผมมาร์คนราธิปและคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนครับและเจอกันสวัสดีครับ